สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนฮาชิมนี้เราอยู่กันหน้า 7-Eleven อีกแล้ววันนี้จะกินของ 7-Eleven เหรอฮะใช่วันนี้เราเป็นสิงชานมเพราะฉะนั้นเราจะมาชิมชานมไข่มุกบกมีบาวซูก้าไหมเดี๋ยวมีป้ายไหมไปหาก่อนไม่มีนี่ไงนี่ไงเจอแล้วออคาเฟ่ค่ะบุกบาวชูก้าฮะไม่ใช่บุกคือเบสบุกค่ะบุกบาวชูก้านะคะเป็นเม็ดใส่กับเมนูอะไรก็ได้เพิ่มเพียง15 บาทเหรอคะก็เป็น60 บาทเหรออุ้ยแพงอยู่เหมือนกันนะไม่แต่ว่าอันนี้มันคือชานมบุกมันต้องรวมแล้วไม่ใช่เม็ดอ่ะได้แค่ชานมมุกใช่ไหมแต่ถ้าบุกอ่ะต้องเพิ่มอีก15 บาทแพงกันนะ15 บาทเนี่ยมันรวมไข่มุกไงรวมแต่ว่าแอนอ่ะเห็นคนอื่นเขาเอาไปเป็นเมนูอื่นที่เป็นครีเอทอาจจะแบบบางคนไม่กินชานมเนี่ยบางคนกินแบบชาเขาก็ซื้อน้ำชาธรรมดาแล้วเขาก็ซื้อบุกหรอลองดูสิมาสั่งชานมบุกไหนคะไหนไม่มีในเมนูไม่มีอ่ะมันราคาเท่าไหร่คะปกติ30อ๋อนี่ใส่ไปแล้วรวมบุกแล้วเมื่อกี้ที่เขาเขียนแยกอ่ะเผื่อเราไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับเมนูอื่นแล้วเพิ่มบุกเข้าไป15 บาทจากราคาชาแก้วละ30เหรอใส่บุกไปเลย30นั่นแหละใส่เพิ่มอีก15 บาทเอางั้นเลยเหรอฮะเพิ่มเป็น60 บาทได้ไหมพนักงานเยอะไปไหมฮะเอาเราชอบกินบุกมากไงฮะเยอะไปเขาถามว่าจะใส่ได้ทำไมอ่ะมันเยอะไปเหรออ๋อไม่ขายครับเขาบอกว่าเยอะเกินไปกลับไปกินที่บ้านเลยเราชิมเบสิกก่อนว่าเขาให้ไปสั่งของเขาก็จะเป็นแบบเหมือนชาชงสำเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าหวานน้อยไม่ได้ได้ค่ะเอาได้ใช่ไหมงั้นเอาหวานน้อยตอนแรกเห็นเป็นซองนี้เอาเพราะมาเติมน้ำตาลทีหลังโอเคถ้าเป็นซองแบบนี้ก็ต้องมีมาตรฐานนะรสชาติต้องเหมือนกันทุกสาขาใช่ไหมคะชานมชงเสร็จแล้วกำลังตักบุก15 บาทปกติมาตรฐานก็คือจะตักให้2 ช้อนแบบนี้ใช่ไหมโอ้ก็เยอะแล้วค่ะเธอถ้าอีกช้อนหนึ่งอีก2 ช้อนนี่สงสัยล้นมากล้นเพราะว่าซองเขาอ่ะมันเป็นซองแบบสำเร็จรูปเองถามจริงๆอ่ะเซเว่นไม่มีอะไรขายบ้างชานมไข่มุกยังมีเลยโอ้โหไม่มีอะไรขายบ้างนึกไม่ออกตอนนี้เราได้แล้วนะคะป้าพร้อมชิมยังเดี๋ยวเราไปชิมบนรถดีกว่าป้าจ่ายตังค์ไม่นะมังงานไม่ได้เอาตังค์เป็นแผลไม่อยากจ่ายตังค์ตัวเองตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วนี่ขอชื่ออีกทีนะคะชานมบุกบาวชูก้าเหรอชานมบุกบาวชูก้าบาวชูก้าไงไม่เห็นเลยคือปกติคนอื่นก็จะมีกรอบโครงกรอบขอบก็เนี้ยคือเหมือนเอาบุกไปต้มกับบาวชูก้าแล้วไงตัดใส่แดงชิมเลยแล้วกันเนาะไม่พูดเยอะหน้าตาก็ฟ้าว่าไม่ค่อยผ่านว่าสีเหมือนกาแฟเลยสั่งแบบหวานน้อยเขามีออกตัวนิดนึงนะว่าส่วนผสมอาจจะไม่ครบตามสูตรยังไงฮะกลิ่นชาอ่อนมากน้ำนั้นถ้วยอ่ะงั้นเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือมันไม่ค่อยได้รสชาเลยอ่ะไข่บุกเป็นไงไข่บุกบุกเป็นบุกใช่ไหมบุกอร่อยบุกอร่อยแต่ว่าชาไม่หอมชาไม่เข้มข้นใช่ไหมคือมันไม่มีความหอมชาก็รสชาติเนี่ยบาวชูก้าก็มีรสตอนเรากินบุกเข้าไปจริงๆราคานี้เทียบได้กับบางเจ้าตามท้องตลาดที่เป็นร้านชาเต็มๆเลยนะร้านประจำเราหรือว่าดากาสิอะไรงี้ก็จะประมาณนี้นะ40 กว่าบาท50 กว่าบาทได้แก้วใหญ่แบบนี้โอเคแสดงว่าอันนี้ก็พอกินแค่ขัดไปไม่อร่อยมากใช่ไหมครับนี้ดีกว่าไม่ผ่านนะยังไม่มาดามแอนยังไม่บอกว่าไม่ผ่านว่ามันไม่ผ่านแต่ว่าเขาบอกว่าผูกมันซื้อได้ใช่ไหมเดี๋ยวซื้อได้แล้วครับเมนูเครื่องดื่มที่กินเข้ากับชาไข่มุกเอ้ยกับบุกบาวชูก้าเขาดีกว่าเอางั้นเลยอะคะเอาเหรอไปซื้อบุกมาไป
ซื้อน้ำดูซิว่าน้ำไหนมันได้อะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยอะฮะรอชมซีซั่นถัดไปวันนี้ลากันไปก่อนช้างไปผ่าไปละถังไปผ่า45 บาทเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ